สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนกจะมาสอนถักผ้าพันคอจากบล็อกไม้ไว้ให้น้องๆหนูๆหรือว่ามือใหม่หัดถักก็ถักได้สบายนะคะสำหรับผ้าพันคอผืนนี้นกใช้ไหม SNC เส้นใหญ่ในการถักด้วยบล็อกไม้ไม่ยากเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลา10โมงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นลวดลายของผ้าพันคอที่เราถักนะคะโดยใช้ไหม S&C 15หลักลายของไหมก็จะออกมาประมาณนี้สวยทุกสีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมพรม S&C ขนาดเส้น3พายเส้นใหญ่สีเหลือบนกใช้อยู่ทั้งหมด5ม้วนบล็อกไม้ปรับระดับได้25หลักเข็มควักโครเชต์ไว้สำหรับเก็บชิ้นงานเพื่อนๆสามารถใช้โครเชต์ที่มีอยู่ก็ได้ไซส์อะไรก็ได้นะคะขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มตรงตำแหน่งสีถัดไปนะคะแบบนี้นะคะทำห่วงทำห่วงแล้วเอามาเกี่ยวกับหลักที่1อันนี้นกนับเป็นด้านขวานะคะด้านขวามือวิธีการพันในแต่ละลายวิธีการพันนะคะมันจะขึ้นอยู่กับวิธีการพันเราจะพันหลักที่1โยงมาหลักที่2จากนั้นก็ลงมา2พันทุกหลักนกใช้อยู่ทั้งหมด15หลักลวดลายของไหมก็จะไปเปลี่ยนไปตามหลักนะคะอันนี้นกใช้อยู่ทั้งหมด15หลักหลังจากที่เราพันแถวแรกได้15หลักเสร็จแล้วเราจะใช้ไหมนะคะมัดตรงกลางแถวแรกเพื่อเอาไว้ดึงพอถักได้แถวที่1มัดเสร็จแล้วให้พลิกกลับนะคะไหมมันจะอยู่แบบนี้ให้เพื่อนๆโยงลงมาหลักที่2จากไหมอยู่ตรงนี้โยงมาหลักที่2แล้วก็พันให้มันได้ลายตามแถวที่1ไหมเวลาเราจับแบบนี้นะคะพันลงไหมจะต้องมาจบด้านซ้ายมือด้านที่เราถือเสมอนะคะมันก็จะมี2ชั้นแบบนี้1อันนี้นับเป็น1นะคะ2ชั้นทุกหลักแบบนี้แล้วด้านนี้นะคะด้านนี้ตั้งแต่ตรงนี้มามันก็จะมี2ห่วงเหมือนกันนะคะห่วงล่างห่วงบนแล้วจะมีตรงนี้อยู่หลักหนึ่งที่จะมีอยู่ห่วงเดียวตัวนี้เราก็จะไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าตอนที่เราพลิกกลับมาตรงนี้มันก็จะเลยเราก็จะพันมาด้านซ้ายมือมันก็จะมีอยู่ห่วงเดียวหลังจากนั้นนะคะพอเราพันได้2รอบแล้วมันมี2หลักเราก็เกี่ยวไหมเส้นข้างล่างทับเส้นข้างบนทุกหลักที่มี2ห่วงพอได้เสร็จแบบนี้แล้วพลิกกลับจับแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวที่มันมี2ห่วงแถวแรกมันจะย้วยๆหน่อยนะคะหลักสุดท้ายมันจะมีห่วงเดียวก็ไม่ต้องแคะนะคะถ้าแคะก็จะหลุดจากนั้นเราก็กดหลังจากที่เกี่ยวไหมหมดแล้วเราก็กดลงให้จมแล้วก็เริ่มพันใหม่เส้นไหมตรงนี้นะคะที่ปลายไหมแล้วก็หย่อนไว้ด้านล่างเวลาพันเหมือนเดิมนะคะ
ให้พันมาด้านมือที่เราจับคือด้านซ้ายมือแล้วก็ลงมาตรงนี้ให้ดูตามแนวด้านล่างเหมือนเดิมเวลาจบก็จะมาจบด้านที่เราถือแล้วป้ายมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือหนีบไว้แบบนี้หนีบไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้ไหมมันหลุดหลังจากที่เราพันลงมาเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวไหมขึ้นเหมือนเดิมพอเกี่ยวข้างนี้เสร็จให้พลิกกลับแบบนี้ถ้าเราทำเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะมันจะไม่หลงแล้วก็เริ่มแคะควักตั้งแต่หลักแรกลงมาหลักสุดท้ายเหลือเพียงหลักเดียวไม่ต้องแคะนะคะกดลงแล้วก็พันเหมือนเดิมพันมาให้ตรงตามแนวเหมือนเดิมนะคะพันลงมาก่อนจบซ้ายมือจบด้านที่เราจับอันนี้ก็ป้ายมาเหน็บไว้แบบนี้แล้วก็เริ่มควักตั้งแต่หลักนี้จะบนหรือล่างก็ได้นะคะพอเกี่ยวข้างนี้เสร็จพลิกกลับกดลงเราก็ถักแบบนี้ลงไปเรื่อยๆให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะให้ยึดแนวข้างล่างแล้วสำหรับวิธีการต่อไหมนะคะไหมสีเหลือบมันจะมีปัญหาตอนที่เราต่อไหมถ้าเจอไหมที่ต่อมาจากม้วนจากบริษัทให้เราลองไล่สีดูนะคะว่าสีอะไรมันต่อกับสีอะไรนะคะให้เราเอามามัดใหม่เอามาต่อสีใหม่ถ้าหมดม้วนนะคะอย่างตรงนี้สมมุติว่าไหมม้วนนี้นะคะมันหมดตรงสีม่วงเราก็ไล่สีดูว่าสีม่วงมันต่อกับสีอะไรอ๋ออันนี้เป็นสีม่วงมันต่อกับสีขาวเราก็เอาสีขาวอีกม้วนหนึ่งมาต่อให้มันไล่โทนตามแบบนี้แล้วลายของมันออกมาจะไม่เพี้ยนนะคะอย่างนี้นะคะสีม่วงต่อด้วยสีขาวแล้วก็ต่อด้วยสีชมพูไล่โทนแบบนี้เอามามัดตรงจุดต่อตรงนี้เลยนะคะเอาสีขาวมามัดกับสีชมพูตรงนี้เลยอันนี้คือวิธีการนกมีวิธีการสอนต่อไหมนะคะลองไปดูในคลิปวิดีโอที่นกเคยสอนไว้ก่อนหน้านี้นะคะวิธีการต่อไหมจากนั้นเพื่อนๆก็ถักให้ได้ตามความยาวตามที่เพื่อนๆต้องการหลังจากที่เราถักได้ตามความยาวที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะอันนี้ปลายไหมจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเราจะเก็บชิ้นงานออกจากบล็อกไม้โดยใช้โครเชต์เป็นตัวเก็บชิ้นงานนะคะถ้าเพื่อนๆมีสามารถใช้เบอร์ไหนก็ได้นะคะปลายไหมอยู่ด้านซ้ายมือเราจะเริ่มเก็บด้านขวามือก่อนปลดออก2ห่วงแรกก่อนนะคะจากนั้นจับลอดกันให้เหลือห่วงเดียวจากนั้นก็ปลดออกทีละหลักแล้วก็จับลอดกันแบบนี้เหมือนเราถักโซ่นะคะซ้ายหลักขวาหลักสลับกันพอหลักสุดท้ายห่วงสุดท้ายเราก็ปลายไหมลอดห่วงสุดท้ายแล้วก็ปลดชิ้นงานออกได้นะคะจากนั้นเราก็จะเก็บชิ้นงานด้านที่เราเริ่มต้นไหมที่เราเอามัดอย่าเพิ่งดึงออกนะคะปลายไหมอยู่ด้านซ้ายมือเราก็จะเริ่มเก็บด้านขวามือก่อนนะคะมันจะมีห่วงแบบนี้นะคะ
เราก็เลาะไปตามห่วงที่เรามัดเกี่ยวขึ้นแบบนี้แล้วก็จับลอดกันเหมือนเราถักโซ่นะคะจากนั้นก็ถักทีละเลาะทีละห่วงพอห่วงสุดท้ายก็เอาปลายไหมลอดจากนั้นเราก็ดึงเส้นที่เราเอามัดออกนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําชายครุยผ้าพันคอนกจะใช้อยู่ทั้งหมด4เส้นแบบนี้นะคะตัดให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการของนกตัดประมาณ12นิ้วใช้อยู่4เส้นแบบนี้วิธีใส่เพื่อจะใส่ทีหรือใส่หางก็ได้นะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะตรงกึ่งกลางเวลาเราใส่เราก็พับครึ่งพับครึ่งแบบนี้แล้วจับเกี่ยวใช้โครเชต์เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เอาปลายไหมคล้องกับห่วงอันสุดท้ายนะคะเราก็รวบไหมที่มันอยู่ด้านข้างลอดห่วงทั้งหมดเลยนะคะเราก็ได้ชายคุยออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็ตัดให้ตรงปลายมันเท่ากันทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างหลังจากที่ใส่ชายคุยทั้งสองข้างเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีผ้าพันคอลายสวยๆน่ารักน่ารักไว้ใช้ในหน้าหนาวนี้ยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ